ากย้อนไปในอดีตเนื้อที่กว่า 28,000 ไร่ของเขายายดาจังหวัดระยองซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะพงบ้านแหลงนาตะขวัญสำนักทองเพแกรงของอำเภอเมืองและตำบลชากกระบกของอำเภอบ้านค่ายหากเปรียบไปแล้วคือปอดขนาดยักษ์ในการฟอกอากาศและโอ่งขนาดใหญ่ที่ช่วยกักเก็บน้ำฝนเติมเต็มสมดุลให้กับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวระยองแต่ต่อมาเขายายดาถูกบุกรุกทำลายเพื่อนำที่ดินไปใช้ในการเกษตรระยะสั้นจนดินเสื่อมสภาพเกิดการพังทลายของชั้นดินไม่สามารถซับน้ำไว้ได้ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลบ่าในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งมีหนำซ้ำยังทำให้ปริมาณน้ำฝนที่เคยตกไม่ต่ำกว่า 1,700 มิลลิเมตรต่อปีลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตแห่งความแห้งแล้งในปี 2540ชาวชุมชนรอบเขายายดาจึงเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของป่าไม้ที่ถูกทำลายและเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำจึงเริ่มหันมาฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนเขายายดาด้วยตัวเองกระทั่งในปี 2550 SCG Chemical จึงเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนในการฟื้นฟูระบบนิเวศบนเขายายดาเพื่อให้เขายายดากลับมาเป็นปอดขนาดยักษ์และโอ่งขนาดใหญ่ดังเดิมณปัจจุบันนี้ก็ได้ประมาณ 5,300 กว่าตัวแล้วนะครับแต่ว่าทาง SCG ไม่ได้หยุดแค่นั้นนอกจากสร้างฝายไปแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะติดตามผลไปด้วยว่าสิ่งที่เขาสร้างไปเนี่ยหนึ่งมันถูกต้องไหมมันมีประสิทธิผลเท่าไหร่ก็มีการศึกษาวิจัยตามไปด้วยเราพบว่าสิ่งที่ฝายที่สร้างมาในอดีตทั้งก่อนที่ SCG เข้ามาและหลัง SCG เข้ามาเนี่ยมีประสิทธิผลในการทำงานประมาณ 50% นะครับอาจจะด้วยว่าสร้างยังไม่เป็นระบบพอหรือว่าความแข็งแรงอาจจะไม่เป็นระบบพอก็เลยเริ่มที่จะเข้ามาทำการสาธิตให้ชาวบ้านเห็นว่าสิ่งที่ถูกต้องคุณเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันก็ติดตามในอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่สร้างฝายไปแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี50มาเนี่ยป่าดีขึ้นไหมผลปรากฏว่าถ้าในร่องน้ำหรือว่าพื้นที่ที่อยู่สองข้างลำห้วยเนี่ยมันจะมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นประมาณ 20% นะครับแต่ว่าถ้าคิดเป็นลุ่มน้ำย่อยทั้งหุบเลยเงี้ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% โครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตด้วยพันธกิจ 5,000 ฝายที่จังหวัดระยองและ 50,000 ฝายทั่วประเทศเริ่มต้นคือการสร้างฝายชะลอน้ำด้วยวัสดุจากธรรมชาติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แล้วเสร็จภายในปี 2556เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมฉลอง100ปี SCG อีกด้วยโดยฝายตัวแรกเริ่มจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน SCG Chemical กับชาวชุมชนรอบเขายายดาก่อนที่จะมีการชักนำทุกภาคส่วนอาทิภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นภาคเอกชนที่เป็นคู่ค้าธุรกิจนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆและประชาชนในจังหวัดระยองและใกล้เคียงเข้ามาร่วมดำเนินการจนพันธกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างน่าภาคภูมิทั้งนี้ SCG ได้ทุนเกล้าถวายพิกัดฝายชะลอน้ำจำนวน 50,000 ฝายทั่วประเทศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขามูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปี 2556เรียบร้อยแล้วและผลพวงจากการสร้างฝายชะลอน้ำทำให้ระบบนิเวศบนเขายายดาค่อยๆ คลายสภาพจากความเสื่อมโทรมเป็นความชุ่มชื้นต้นน้ำลำธารมีน้ำหล่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นและต้นไม้สองฝั่งลำธารเจริญเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวไร่ชาวสวนรอบเขายายดาเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนอกจากนี้แล้วยังทำให้เขายายดาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศต่อไปในแหล่งเส้นทางแหล่งเรียนรู้นี่จะประกอบไปด้วยฐานต่างๆประมาณ14ฐานนะครับเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคมป่าดิบแล้งนะครับการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้นะครับซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการลดสภาพสภาวะอากาศโลกร้อนต่างๆรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่ป่าโดยมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ป่านะครับซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับทางลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินบริเวณเขายายดานะครับรวมทั้งการศึกษาระบบธาตุหมุนเวียนในพื้นที่ป่าและปริมาณน้ำฝน
ที่ต้นไม้ดูดซับไว้หลังจากที่ฝนตกในแต่ละครั้งครับและเพื่อให้เขายายดาเป็นสมบัติที่ชาวชุมชนรอบเขายายดาต้องช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟู SCG Chemical จึงร่วมกับชุมชนจัดตั้งกองทุนดินน้ำป่าเพื่อใช้ในการดูแลพื้นป่าเขายายดาอย่างยั่งยืนแต่ความยั่งยืนในการรักษาธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมจะต่อเนื่องยาวนานและถูกสานต่อได้จะต้องเกิดจากจิตสำนึกรักบ้านเกิด SCG Chemical จึงผลักดันให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นเขายายดาโดยการรวบรวมประวัติความเป็นมาและองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการศึกษาวิจัยพื้นที่เขายายดาบรรจุเป็นแบบเรียนสำหรับท้องถิ่นมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เชิงนิเวศประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนของพื้นที่รวมถึงการฝึกฝนกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบสามารถเชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติเข้าด้วยกันได้เพื่อให้เด็กๆตั้งแต่ชั้นประถมและมัธยมได้เรียนรู้ว่าป่าดินและน้ำจะต้องดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้อยู่รอดไปพร้อมๆกันจึงจะรักษาธรรมชาติเอาไว้ได้อันจะนำไปสู่จิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริงจากรุ่นสู่รุ่นและจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ซึ่งแบบเรียนเล่มนี้เริ่มเป็นหลักสูตรนำร่องในห้องเรียนของน้องๆชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดยายดาแล้วและขยายไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดตะพงนอกและโรงเรียนอื่นๆตามลำดับต่อไปนับเป็นเวลา8ปีแล้วที่ SCG Chemical ทุ่มเทในการฟื้นฟูระบบนิเวศเขายายดาแม้ความสมบูรณ์ของป่าไม้อาจจะยังไม่กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนในอดีตแต่สิ่งที่ภูมิใจก็คือชุมชนมีความรักและหวงแหนบ้านเกิดรวมไปถึงการปลูกฝังให้ลูกหลานช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าต่อไปจากนี้พวกเขาจะช่วยกันดูแลเขายายดาให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้งและเป็นแหล่งโอโซนอันบริสุทธิ์เพื่อเป็นปอดขนาดใหญ่ให้กับชาวระยองต่อไป